แม่น้ำมูลแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งและมีกำลังการผลิตของทรัพยากรทางด้านการประมงมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารหลักของชุมชนชาวภาคอีสานปัจจุบันมีการลักลอบใส่เครื่องมือเฮ็ดการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงทำลายล้างเผ่าพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรวดเร็วเช่นโตงหรือพงพางกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือกัดหนองเพื่อสกัดดาวลุ่งมุ่งเข้าสู่การขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำช็อตไฟฟ้ายาเบื่อเมาและเครื่องมืออวนลากอวนรุ่นประกอบเรือยนต์ที่ทำลายสัตว์น้ำตัวน้อยน้อยลูกอ่อนของสัตว์น้ำจึงเฮ็ดให้ทรัพยากรทางด้านการประมงของแหล่งน้ำเหล่านี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนักพวกเฮาชาวลูกหลานลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำขี้ต้องซอยกันดูแลบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรด้านการประมงเกิดความยั่งยืนในอนาคตมีอยู่อย่างบ่ขาดแคลนทรัพยากรทางด้านการประมงเหล่านี้บ่ได้เป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่งหรือเป็นของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหน่วยงานกรมประมงหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นหากแต่ทรัพยากรด้านการประมงเหล่านี้คือสมบัติที่เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานของทุกคนกรมประมงจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะชุมชน2ฝากฟังที่อาศัยแม่น้ำมูลแม่น้ำขี้รอเลี้ยงชีวิตเป็นอาจินโปรดซอยกันรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ทรัพยากรทางด้านการประมงเกิดความอุดมสมบูรณ์กลับมาโดยไวใส่ใจภายภาคหน้าเพื่อลูกหลานเฮาเองลูกทุ่งเอิ้นน้องคืนนาตามป่าคืนน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนครลำดับต่อไปพี่น้องสิได้ฟังอัตชีวประวัติผู้ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองในด้านสติปัญญาให้กับพี่น้องสองฝั่งโขงไว้เป็นพื้นฐานความเจริญก้าวหน้าและความสัมพันธ์อันดีสำหรับพี่น้องไทยกับลาวในอนาคตต่อไปโดยเฉพาะในภาคอีสานบ้านเฮามหาศิลาวีระวงศ์ปราชญ์ชาวบ้านบนเส้นทางการเมืองผู้ที่เกิดและเติบโตในดินแดนภาคอีสานมหาศิลาวีระวงศ์นักปราชญ์คนสำคัญของพี่น้องสปป.ลาวและคนไทยในภาคอีสานบ้านเฮาผู้ริเริ่มค้นคว้าประวัติศาสตร์ลาวโดยคนลาวเป็นผู้ที่ค้นพบต้นฉบับใบล้านมหากาพย์ท้าวฮุ่งขุนเจียงและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดแบบทงขบวนการลาวอิสระซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นธงศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวในปัจจุบันมหาศิลาวีระวงศ์จากเด็กหน่อยที่เกิดและเติบโตท่ามกลางต้นหญ้าและโคนตงในพื้นที่ของบ้านหนองมืนทานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดของประเทศไทยในซื้อเดิมว่าศิลาจันทนามชูเกียรติอมรศิลปินมรดกอีสานมอบแด่ศิลปินต้นแบบด้านวัฒนธรรมที่เป็นอมตะและผลงานเป็นที่ประจักษ์ปี2558นี้มอบแด่มหาศิลาวีระวงศ์สาขาวรรณศิลป์ปราชญ์ภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงผู้สร้างคุณูปการแห่งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณดั้งเดิมผู้อธิบายสืบทอดวางรากฐานการสืบต่อรากเหง้าแห่งวรรณศิลป์ภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงแบบอย่างในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนักปราชญ์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป